เตรียมแคปไปลง TikTok 3 2 1ชินจังไม่ใช่การ์ตูนแต่เป็นความรู้สึกจริงๆเนาะสกปรกจริงๆนะพวกตะแก่ในรัฐสภาเนี่ยใครกันเหรอครับตาแก่คนนั้นน่ะก็ท่านผู้มีเกียรติชอบเก็บเงินท่านที่ชอบโกหกชอบเล่นไพ่นกกระจอกหลายๆคนที่เข้ามาดูคลิปนี้ก็น่าจะเป็นแฟนคลับของหนูน้อยโนฮาระชินโนสึเกะหรือชินจังที่เรารู้จักเป็นเด็กประถมวัย5ขวบที่มีความอ่อนโยนน่ารักแต่บางทีก็กวนอยู่เหมือนกันโดยเขามีไอดอลนั่นก็คือหน้ากากแอคชั่นแต่ยังมีหลายสิ่งหลายอย่างที่เพื่อนๆหลายๆคนเกิดข้อสงสัยและยังมีทฤษฎีสมคบคิดต่างๆมากมายที่เรียกได้ว่าทำลายความฝันวัยเด็กไปเลยทีเดียวและเรื่องราวทั้งหมดนั้นจะถูกเฉลยในคลิปนี้ไปดูกันเลยดีกว่ากับเฉลย8คำถามแปลกๆของชินจังและทฤษฎีสมคบคิดด้านมืดของการ์ตูนชินจังจะมีอะไรกันบ้างนั้นก่อนจะไปดูคลิปกันอย่าลืมให้กำลังใจ SPY ด้วยการกดไลค์คลิปนี้ด้วยนะไปดูกันเลยคำถามที่1โรงเรียนอนุบาลที่จินจังอยู่มีครูทั้งหมด3คนหรอได้คำถามนี้เป็นการตั้งกระทู้ที่พันทิปเด็กเขาได้บอกว่าเท่าที่ดูหลายรอบแล้วเนี่ยในโรงเรียนประถมของจินจังมีครูแค่3คนนั่นก็คือครูโยชินางะครูมัซึสกะและก็ครูลูกพี่ใหญ่หรือครูใหญ่ไม่ทราบว่ากระตุ้นเรื่องนี้มีครูคนอื่นบ้างหรือเปล่าเดี๋ยวมีเฉลยท้ายคลิปคำถามที่2เงินเดือน 300,000 เยนในสมัยนั้นถือว่าน้อยหรือเปล่าเงินเดือน 300,000 เยนที่ว่านั่นก็คือเงินเดือนของพ่อชินโนสเกะโดยมันมีตอนหนึ่งที่มีสลิปเงินเดือนของพ่อชินจังประมาณ 300,000 เยนถ้าแปลเป็นเงินไทยก็ประมาณเกือบ 90,000 บาทนี่คือเงินเดือนสำหรับคนญี่ปุ่นยังถือว่าน้อยหรือเปล่าคำถามที่3โบจังมีชื่อเต็มไหมครับอันนี้เรียกได้ว่าเพื่อนๆหลายๆคนก็น่าจะสงสัยว่าเอ๊โบจังมีชื่อเต็มหรือเปล่าเพราะเพื่อนๆของชินจังเขาก็มีชื่อเต็มนะอย่างสมาชิกในหน่วยพิทักษ์คาซึคาเบะก็จะมีโนฮาระชิโนสึเกะซากุรุดะเนเน่คาซึมะโทรุซาโตะมาซึโอแล้วโบจังอ่ะโบเฉยๆหรือเปล่าอันนี้แอดก็สงสัยเหมือนกันและมีคำตอบด้วยนะ4. ในการ์ตูนชินจังมันจะมีตอนนึงที่มีชื่อตอนที่ยาวมากๆแต่มาแปลเป็นชื่อไทยคือโว้ชินจาจอมแก่นตอนโว้ก็เลยเกิดข้อสงสัยว่าจริงๆแล้วตอนนี้มันชื่ออะไร 5. ณปัจจุบันชินจังเป็นอย่างไรบ้างเพราะว่าเพื่อนๆหลายคนที่ดูชินจังอยู่ก็น่าจะรู้ถึงการเปลี่ยนแปลงว่าชินจังในเวอร์ชันสมัยก่อนก็จะมีความตลกความฮาอีกแบบนึงโอเคแล้วครับหลอกเด็กหนุ่มอายุน้อยกว่าสำเร็จจนมีลูกอ่อนแล้วก็แต่งงานแล้วก็ย้ายบ้านไปอยู่บ้านใหม่แล้วด้วยนะโอ้โหไงอ้าวคุณน้าโอเคตอนนี้เรากำลังเมาส์แล้วคุณน้าอยู่พอดีเลยล่ะครับส่วนชินจังในเวอร์ชันปัจจุบันก็จะมีความฮาที่ซอฟต์ลงหน่อยมันแตกต่างกันพอสมควรจิโร่ฉันจะไม่ไหวแล้วมาถึงตอนเฉลยกันบ้างกับคำถามที่ว่าในโรงเรียนมีคุณครู3คนหรือไม่จริงๆแล้วในโรงเรียนของชินจังเนี่ยมีคุณครูคนอื่นอีกยกได้อย่างเช่นคุณครูอังเงโอเป็นคุณครูสาว2บุคลิกที่ใส่แว่นขี้อายแต่เวลาถอดแว่นปุ๊บก็กลายเป็นคนอีกคนหนึ่งไปเลยทันทีจากสาวขี้อายกลายเป็นนักเลงไปได้เลยและอีกคนหนึ่งคือเป็นคุณครูผู้ชายหนุ่มไฟแรงทิศอันนั้นเข้ามาสอนแทนคุณครูโยชินางะที่ลาออกไปคลอดลูกสองเงินเดือน 300,000 เยนมันพอหรือไม่จริงๆแล้วพ่อของชินจังเป็นถึงระดับหัวหน้าแผนกแถมยังเป็นคนหาเลี้ยงดูครอบครัว4คนกับหมาอีก1ตัวเงินเดือน 300,000 เยนของญี่ปุ่นถือว่าน้อยมาก
และเท่าที่รู้มาก็ยังผ่อนบ้านอยู่และรถที่ซื้อมาก็น่าจะไม่ใช่ซื้อเงินสดผ่อนบ้านผ่อนรถอีกทั้งมิสเอกก็ยังขับรถไปถือๆได้ไถกำแพงบ้านอยู่บ่อยๆฉะนั้นเงินเดือน 300,000 เยนต่อการรับผิดชอบทั้งครอบครัวมันก็ยังถือว่าน้อยอยู่ทางโค้งอ่ะต้องไปที่ค่าจอดค่าเจอโค้งอ่ะค่ะก็เลี้ยวเลยไม่น่าถามเลยโง่จริงๆเลย3หวือในแอนิเมชันตอนที่368/3ที่มีชื่อตามภาษาญี่ปุ่นคือข้าจันの手抜きには負けないぞและถ้าแปลเป็นภาษาอังกฤษนั่นก็คือ Who will win Mom or me แต่ทำไมชื่อภาษาไทยเป็นเหวอเป็นอย่างนั้นไปได้นะเนื้อ 4นอนตายตาหลับสักทีเรามารู้จักชื่อของโบจังแบบชื่อเต็มๆกันเลยดีกว่าจริงๆแล้วน้องโบจังเขาก็มีชื่อเต็มๆนั่นก็คือซูซูกิโบนั่นเองแม่แฟนๆชินจังตายตาหลับได้แล้วล่ะพวกเราสถานการณ์ในชินจังในปัจจุบันอย่างที่เรารู้ว่าจริงๆแล้วชินจังในเวอร์ชันปัจจุบันก็จะเป็นชินจังในเวอร์ชันใหม่เพราะว่าชินจังในเวอร์ชันเดิมอาจารย์ผู้ที่เขียนเสียชีวิตไปตั้งแต่ปี2009ทุกวันนี้มุกต่างๆของชินจังก็เลยขาดมิติไปหน่อยไม่เหมือนเดิมสรุปสุดท้ายชินจังในเวอร์ชันปัจจุบันก็เลยมีหน้าตาและมุกแบบนี้ไม่เหมือนชินจังในสมัยก่อนนั่นเองสาวไปหมดแล้วด้วยและต่อไปนี้คือด้านมืดของชินจังทฤษฎีแปลกๆเกี่ยวกับการ์ตูนชินจัง 6. มีด้านหนึ่งของการ์ตูนชินจังที่เจ้าขาวหรือชีเลอในฉบับมังงะโดยเจ้าชีเลอเนี่ยแอบชอบสุนัขเพศเมียตัวนึงหลังจากนั้นชีเลอก็ได้แบ่งปันอาหารให้กับสุนัขตัวนั้นจนในที่สุดชินจังจับได้พอชินจังรู้เข้าก็ให้เจ้าขาวพาไปดูสุนัขตัวนั้นและพอสุนัขตัวนั้นเธอเห็นเจ้าขาวก็ดีใจกระโดดออกมาสรุปสุดท้ายมีรถวิ่งตัดหน้ามาพอดีจึงทำให้แฟนสาวของเจ้าขาวเสียชีวิตต่อหน้าต่อตาทั้งสองเจ้าขาวเสียใจโศกเศร้ามากๆกลับบ้านไปด้วยบรรยากาศอึมครึมเศร้าโศกชินจังก็เลยมานั่งปลอบเจ้าขาวไปยกใหญ่ไปเลยทีเดียวทฤษฎีนี้ได้บอกไว้ว่าจริงๆแล้วชินจังได้เสียชีวิตไปแล้วโดยมีเรื่องเล่าว่าเช้าวันหนึ่งครอบครัวโนฮาระได้ออกไปเดินเล่นกันแต่ก็ได้เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันมีรถกำลังจะพุ่งชนฮิมาวาริน้องสาวของชินจังและในตอนนั้นชินจังก็ได้เข้าไปช่วยฮิมาวาริได้ทันแต่เจ้าตัวกลับถูกรถชนเสียชีวิตจนทำให้มิซาเอะผู้เป็นแม่รับไม่ได้กับการจากไปของชินจังในวันหนึ่งหลังจากนั้นมิซาเอะได้บังเอิญเจอกับสีเทียนหรือในภาษาญี่ปุ่นนั่นก็คือเครยองเธอจึงนำสีเทียนนั้นมาวาดเรื่องราวของชินจังไว้เพื่อเป็นที่ระลึกและนั่นก็เป็นที่มาของเครยองชินจังหรือชินจังสีเทียนนั่นเองแปดอีกหนึ่งทฤษฎีที่ว่ากันว่าจริงๆแล้วชินจังเขามีน้องชายอยู่คนหนึ่งโดยว่ากันว่าน้องชายของชินจังคนนี้ถูกมิซาเอะผู้เป็นแม่เลี้ยงดูอย่างประคบประหงมจึงทำให้ชินจังเกิดความรู้สึกอิจฉาและชอบกลั่นแกล้งน้องชายอยู่บ่อยๆและวันหนึ่งน้องชายของชินจังก็ได้เกิดอุบัติเหตุเสียชีวิตหลังจากที่น้องชายของชินจังเสียชีวิตไปแล้วชินจังมักจะได้ยินเสียงของน้องชายของเขาพูดกับเขาอยู่เสมอว่าชินจังมาเอะที่แปลว่าชินจังด้านหน้าและในวันหนึ่งในขณะที่ชินจังกำลังจะข้ามถนนก็ได้ยินเสียงว่าชินจังมาเอะทำให้ชินจังหยุดชะงักหลังจากนั้นไม่กี่วินาทีต่อมาก็ได้มีรถพุ่งผ่านหน้าของชินจังไปอย่างวุ่นวิดจึงทำให้ชินจังรอดจากสถานการณ์อุบัติเหตุในครั้งนั้นและชินจังก็ได้คิดว่าวิญญาณของน้องชายของเขากำลังคุ้มครองเขาอยู่เมื่อถึงเหตุการณ์ที่ชินจังจะต้องไปช่วยฮิมาวาริชินจังได้ยินเสียงน้องชายของเขาอีกครั้งจึงตั้งใจฟัง
ที่แท้จริงแล้วน้องชายของเขาไม่ได้พูดคำว่าชินจังมาเอแต่น้องชายของเขากำลังพูดว่าชินจังมาอีที่แปลว่าไปตายซะหลังจากนั้นชินจังก็เดินลดเชิญเสียชีวิตในที่สุดนั่นจึงเป็นที่มาของการเสียชีวิตของชินจังนั่นเองโดยทฤษฎีทั้งหมดที่ได้กล่าวไปยังไม่มีการยืนยันหรือปฏิเสธจากทีมงานแต่อย่างใดก็ฟังไว้ถือว่าเป็นทฤษฎีสมคบคิดเท่านั้นเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรอย่าลืมคอมเมนต์บอกแอดได้ล่ะเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ